ค่ะดิฉันเด็กหญิงณัฐธิมาหนูริ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชุปถัมภ์วันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ DP2 Square Model ค่ะ DP2 Square Model คืออะไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ DP2 Square Model หมายถึงมาตรการและข้อบังคับของบุคลากรทุกท่านภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดย D นะคะจะมี2ตัว D แรกคือ discipline การกำหนดมาตรการและข้อบังคับในระดับบุคคลโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและข้อบังคับตามศบค.กระทรวงศึกษาธิการและตามที่สถานศึกษากำหนดไว้โดยดำเนินการตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวดอย่างเคร่งครัดดีที่2นะคะ Defense มาตรการป้องกันในระดับสถานศึกษาหน่วยงานภายในสถานศึกษากำหนดหน้าที่และมาตรการที่ต้องปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดค่ะสำหรับตัว P นะคะก็มี2 P เช่นเดียวกัน P แรกนะคะ P Protect การสร้างจิตสำนึกและคุณลักษณะที่ดีโดยบุคคลที่ปฏิบัติตามมาตรการและข้อบังคับเพื่อเป็นการป้องกันตนเองป้องกันบุคคลรอบข้างและบุคคลภายในครอบครัวแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและคุณลักษณะที่ดีอันที่ยึดถือไว้เป็นหลักค่ะ P ที่2นะคะ P Practice การปฏิบัติตามมาตรการจนเกิดเป็นนิสัยปกติใหม่โดยบุคคลที่ปฏิบัติตามมาตรการและข้อบังคับจนเกิดเป็นนิสัยปกติใหม่และยังเป็นค่านิยมและธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันภายในสถานศึกษาและครอบครัวจนเกิดชุมชนนักปฏิบัติค่ะ2ยกกำลัง2แนวทางการจัดการเรียนรู้2ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและครอบครัวเพื่อติดตามนักเรียนให้นักเรียนได้เข้าเรียนตามที่เป้าหมายกำหนดไว้2ยกกำลัง2เท่ากับ4เป็นการขยายความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาครอบครัวชุมชนและสถานพยาบาลใกล้เคียง2รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยจัดเตรียมตารางเรียนตารางสอนไว้2รูปแบบในรูปแบบเรียนที่โรงเรียนและในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลคือการเรียนที่บ้านค่ะ2ยกกำลัง2เท่ากับ4แบ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็น4รูปแบบคือออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนแฮนด์ค่ะหลักการสำคัญของ DP2 Square Model นะคะทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยคำนึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนและคุณครูทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ DP2 Square Model ก็อยากฝากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดล้างมืออยู่บ่อยๆใส่แมสเป็นประจำนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยและมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะ